โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานตากอากาศบางปูวันนี้ผมมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูนะครับคุณผู้ชมมีคนเยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยดูคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสถานตากอากาศบางปูหรือว่ามาดูนกนางนวลกันที่สมุทรปราการนะครับซึ่งสถานตากอากาศบางปูนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับดูครับวันนี้เป็นวันหยุดวันพิยมหาราชและผมก็มาเที่ยวที่นี่แล้วดูผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกครับตามผมมาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเดินมาแล้วนะครับก็มีคนเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนกข้างในนะครับว่านกมาหรือยังครับปีนี้ปกตินกเขาจะมาเดือนตุลาคมนี่แหละครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับนี่ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันปิยมหาราชครับก็มีผู้คนมากหน้าหลายตาพาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับที่นี่นี่ครับแล้ววันที่10ถึง11พฤศจิกายนนะครับที่นี่เขามีงานด้วยนะครับ10ถึง11พฤศจิกายนเป็นงาน Asian's Birth Fair นะครับเป็นชื่องานนี้ชื่อว่า The Right to Live นะครับ The Right to Live นะครับนี่ครับเป็นนกชายเลนปากช้อนนะครับนี่ครับครับผมชอบบริเวณป่าชายเลนนะครับต้นโกงกลางดูสวยงามร่มรื่นเย็นสบายตาดีนะครับคุณผู้ชมแล้วผมก็มาถึงบริเวณของอ่าวไทยนะครับปากแม่น้ำนะครับที่บางปูแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมมีผู้คนมากหน้าหลายตาเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีคนเขาก็มาเที่ยวกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นนกเลยนะครับคุณผู้ชมข้ามมาฝั่งนี้นะครับว่ามีนกหรือยังครับฝั่งนี้ตามผมมาครับนี่ครับคุณผู้ชมดูร่มรื่นร่มเย็นสวยงามนะครับเป็นอากาศดีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นริมทะเลนะครับ This is Bangpoo Seaside in Samut Prakan Province Bangpoo Seaside Samut Prakan Province Thailand คุณผู้ชมแล้วผมก็เห็นนกนะครับเป็นนกนางนวลคือว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆเองนะครับไม่ใหญ่นะปกติผมมาที่นี่ที่จะมีนกนางนวลเยอะทีเดียวนะครับบินตรงนี้เต็มเลยแต่ผมมาปีนี้นะครับมีแค่หน่อยเดียวนะครับมีเป็นหย่อมๆนะครับคือแสดงว่าปีนี้อากาศมันไม่หนาวแล้วก็นกอาจจะอพยพมาเพียงน้อยนิดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนกตรงโน้นกันเลยนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับตรงโน้นครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นนกนะครับเป็นฝูงนกนางนวลน้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่เยอะนะครับปีนี้นกมาไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมปกตินี้นกจะเยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นนกนางนวลปีนี้ไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับครับนี่คือเป็นอาหารนกนะครับมะพร้าวเผานี่มีค่ะเป็นอาหารนกนะครับ Food for Birds $50นะครับคุณผู้ชมเป็นกากหมูนะครับเป็นมะพร้าวเผาน้ำหอมเย็นๆก็มีนะครับก็เป็นเล็กๆนะครับนี่เป็นอาหารนกนะครับFood for birds 10 baht นะครับ The small one is 10 baht นะครับ This is the bigger นะครับ50 baht The food for birds bigger is 50 baht มาไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมนี่คนที่เขาจะรอให้อาหารนกเขาก็รอเกินนะครับเพราะว่านกมันไม่มาครับนี่ครับนกมันอยู่ไกลๆนะครับมันไม่มานะครับปีนี้อยู่ตรงโน้นเลยนะครับนกนางนวลปีนี้น้อยครับปีนี้ทำไมนกนางนวลถึงได้มาน้อยครับปีนี้ครับคนที่มารอดูนกก็มาเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมผมเห็นฝูงนกนางนวลอยู่หน่อยเดียวนะครับในปีนี้ครับปี2555นะครับเดือนตุลาคมหรือว่าปี2012 October นะครับJust only small bird, only just a few bird in Bangpoo Seaside, Samut Prakan นะครับปีนี้นกน้อยมากนะครับ2555ครับในเดือนตุลาคมที่ผมมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นน้อยนิดเองนะครับนี่ครับฝูงนกนางนวลนิดเดียวเองครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นศาลาสุขใจที่เต้นลีลาดของสมัยก่อนหรือว่ามากินอาหารกันที่นู่นนะครับเยอะๆเลยครับผู้คนก็เดินทาง
มาท่องเที่ยวกันมากมายนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรายงานโดยบล็อกเกอร์ราศีสลายนายเดชชาติพวงเกตสวัสดีครับ